สบายดีสบายดีทุกคนมื้อนี้สาวลาวก็ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าว่าจะมาเฮ็ดข้าวเปียกไปส่งฮานเขาเจ้าข้าวเปียกหมดแล้วทุกคนเขาเจ้าโหมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ว่าเขาเจ้าอยากได้ข้าวเปียกสาวลาวก็ตื่นแต่เช้าว่าจะฟาวเฮ็ดข้าวเปียกแล้วก็ไปส่งลูกสาวขึ้นรถเมล์แล้วสิไปส่งข้าวเปียกเนาะมื้อนี้เนาะอากาศบุดีบุดีฝนตกพายุเข้าบางเพื่อจะเป็นฮอนสโนเนาะเขาเปียกของเขาก็ซอยแล้วแล้วทุกคนฟ้าวเฮ็ดเขาจะบุเฮ็ดหลายเฮ็ดฮอนไปส่งฮานฮอนมันบุคาดฮานเนาะทุกคนเนาะฟ้าวเฮ็ดเอาไปส่งจากสิบปลายหงก็ฮอ12 13 14หงนี่แหละสาวลาวเฮ็ดห้าฟาด6ฟาดทุกคนแล่นตามเวลาเนาะเขาเปียกเขาก็แล้วแล้วสิฟ้าจับใช่หงมาเนี่ยฟ้าจับใช่หงแล้วสิไปส่งลูกสาวแล้วก็สิไปส่งเขาเปียกเลยบ่ได้เฮ็ดหลายเขาเจ้าก็อยากได้หลายอยู่แต่ท่านของเขาบ่มีเวลาเพราะมันเป็นมือธรรมดานะบ่แม่นวันเสาร์วันอาทิตย์นะมือธรรมดาเขาต้องได้ไปเฮ็ดการนำเด้ก็เคี่ยวเฮ็ดคันเฮาบ่ไปส่งทางฮานเขาเจ้าก็เว้าให้เนาะเพราะว่าขาประจําเขาเจ้าห้านะเฮาก็ต้องได้ไปส่งพอได้ขายให้ขาประจําวันเสาร์วันอาทิตย์เฮาจะได้อันเฮ็ดอาวหลายหน่อยนึงนี่เฮาก็จับใส่หุงจับใส่หุงแล้วเฮาก็จะไปสร้างติดน้ําหนักติดน้ําหนักแล้วเฮาก็มัดแล้วเฮาก็ไปส่งฮานเรียบร้อยเขาเปียกสาวลาวเห็น6ฟาด10ปลายหงมานี่ก็มาส่งลูกสาวแล้ว5รถเมสกูบัสมาแล้วอีจ้อยเวทถ้าสกูบัสจอดก่อนแม่โอเคไปบายแคร์ฟูลบายลับอยู่ลูกมาส่งสาวไปโรงเรียนฝนตกฝนลินมื้อเป็นมื้อที่สองนะลูกสาวไปแล้วสาวเราก็ไปตลาดเสี่ยวก็เปียกไปขันไปเข้าฮานเอาเส้นเขาเปียกไปใส่ฮานเนาะเพราะว่านั้นวานนี้เขาจะเอาปูมาแล้วเขาเปียกหมด
ียกเขาจะมาใส่ห้านเขาเปียกขันหมดตั้งเมื่อวานนี่คุณพระเจ้าโฮนำไป let's go นักหงเขาเปียกเขาบุรีเขาเจ้ามาห้าอยู่เนาะมาห้าเขาเปียกขาประจำเขาก็มาแต่เศร้าเขาเจ้าก็ยังจัดห้านอยู่ยังขนเครื่องขนของเข้าอานำห้านอยู่ตู้นี้ท่านกำลังเอาอันไก่ใส่ยันตู้เย็นอยู่เนาะสาวลาวก็ยืนผ้าให้ประตูนี้แล้วแล้วสาวลาวก็ไปใส่แล้วอันนี้เขาก็จอนมองเมียนเขาเปียกเขาถ้าแม่นเขามาใส่มองได้เขาต้องใส่บอนของเขาเนาะเขาก็จอนเครื่องอันที่ว่าเขาเจ้าใส่ยันบอนของเขาออกเพราะว่าบอนนี้เป็นนั่นมองใส่กระเปียกตลอดเลยเนาะเขาเจ้าบ่ให้ย้ายบอนเพราะว่านั่นยานแบบคนมาซื้อเขาเจ้าสิบุจื้อบอนเท่านั้นเพราะว่าคันมันกระเปียกเขาคาดแล้วเขาเจ้าก็ย้ายแบบให้อันเอาเครื่องมาใส่ให้มันคือเต็มเท่านั้นวันนี้เขาเก่าออกเอาเครื่องออกแล้วเขาการจัดเขากระเปียกมาเมียนแต่ละเฮือมันเขาต้องได้เอาเมียนเองเนาะต้องได้จัดให้มันงามๆต้องได้เอาเมียนเองถ้าแบบเขาเปียกมันเลือะนะเขาก็ต้องได้เอาเมือบ้าน That's why สาวลาวมาส่งเท่าน้อยนะแบบให้มันขายให้มันหมดให้มันหมดสาวลาวมาส่งเท่าละสิปลายหงก็พอนะถ้ามันหมดแล้วเขาเจ้าก็โหน้ำเอาถ้ามันเขามาส่งลายแล้วมันขายบ่หมดเขาก็ต้องได้กลับคืนบ้านเพราะว่ากำไรเขาก็ไม่ได้กำไรลายเนาะถ้ามันเลือเขาก็ลุกขึ้นนี่สาวลาวก็จัดแบบนี้เรียบร้อยบ้านนี้เขากับเมือบ้านถามชูโกโฮมโอ้ยบีซีดีบ้านเขาก็จะเป็นอาหารเฮ็ดอาหารได้แล้วก็เกี่ยมอาบน้ำอาบในไปกันให้ตำรวจก็ตื่นแต่เช้ามาให้ติ๊กเก็ตคนขับรถสงสัยแม่นอันโอเวอร์สปีดบ่จักรถคันนี้สงสัยแม่นสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการบ่จักได้ติ๊กเก็ตแล้วพี่ตุ่นเนาะไปเฮ็ดเวียกนี่คันแม่นไปเฮ็ดเวียกนี่แม่นบ่สบายใจละนั่งคึดไปหมดมือว่าตะกี้มันเอื้อยฮักเพิ่นอันนั้นไปสาวลาวเหี่ยวรถนําเพิ่นนะแล้วเพิ่นได้ติ๊กเก็ตโอเวอร์สปีดเฮ็ดเวียกก็นั่งคึดนั่งจมหมดมือแล้วเพราะว่านั่นได้ติ๊กเก็ตแล้วเขาก็ต้องไปเสียเงินเนาะ
เฮ็ดเวียกฟรีแล้วมือนั้นจอบข้างหลังบ้านฝนตกแห้งน้ำไหลลงวัดหันบ่โอ้ยน้ำอ่างมัดหลังบ้านเพราะว่าหลังบ้านของเขามันต่ำเนาะน้ำลงพันเดือดขนาดเฮ็ดหูระบายน้ำมาน้ำสามหูโอ้ยสีใบไม้ตาไล่ลงไล่ลงจอกจอกจอกเปื้อนมัดวันนี้เขาเอ็กหูออกมาทางนี้ตัวนี้ใบไม้ตันลำบากเนาะดินบ้านต่ำเวลาฝนตกน้ำอยู่ที่บ้านสูงเขาเจ้าก็ไหลมาบ้านเขาโอ้ตุ่นน่าอะไรเปียกไหมตุ่นเนาะหวังว่ามันจะไม่ตายถ้าน้ำขังดูดมันจะมันตายตุ่นจ่องเอเซียนเพของสาวลาวเบื้องเงินตั้งจุ่มบึงจะย่างไปเอาไม้ไปเคี่ยวหูระบายน้ำเนาะไปเคี่ยวใบไม้ออกหูระบายน้ำไล่ออกมาแล้วไล่ออกไปหนทางหนทางกระน้ำพ่วมนักลำบากเนาะฝนตกน้ำก็ขังน้ำไหลลงบ่ทันเปียกเปื้อนไปใส่ก็ยากทั้งเปื้อนทั้งหนาวทั้งเปียกมานี่สาวลาวก็สิต้มข้าวเปียกกินต้มข้าวเปียกกินก่อนสิออกไปเฮ็ดเวียกมีเส้นข้าวเปียกของสาวลาวจุ่มไว้อันนะ 2-3 มื้อแล้วนี่สาวลาวสิต้มกินบ่ได้ต้มกินเนาะมานี่สาวลาวสิต้มกินน้ำฝนเราก็เส้นข้าวเปียกเอาลงมาใส่ยั่วยั่วเข้ากับบรรยากาศเนาะอากาศฝนตกลิ้นลิ้นกินข้าวเปียกเอาเส้นลงต้มแล้วเขาก็โคเลโคเลคน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 ทาให้เส้นสุกสดน้ำหอนก่อนไปเฮ็ดเวียกเส้นข้าวเปียกของเฮาก็สุกแล้วเหนียวนุ่ม
เส้นฟูเส้นสุกแล้วเนาะในวันนี้เขาก็ปิดไฟปิดแก๊สปิดไฟพร้อมเสิร์ฟไปฮอกใส่ห้วยสดน้ำฮอนๆปรุงเผ็ดๆอร่อยมากๆเลยวันนี้เขาก็ข้าวเปียกมาฮอกใส่ห้วยมาๆทุกคนมากินข้าวเปียกน้ำสาวลาวเข้ากับบรรยากาศเนาะอากาศฝนตกลิ้นบรรยากาศฝนตกลิ้นสดข้าวเปียกฮ้อนๆสาวลาวก็มีเลือดมาใส่น้ำมื้อนี้สาวลาวต้มข้าวเปียกไก่ยาบเอาหอมใส่ต้มข้าวเปียกไก่ยาบแล้วก็นานำมีเลือดนะทุกคนเนาะกลิ่นแซ่บๆก่อนไปเฮ็ดงานอร่อยมากๆเลยจักเป็นอย่างบ่สาวลาวเฮามักเส้นข้าวเปียกทุกคนกินได้ตลอดกินได้ทุกมื้อบ่เบื่อมื้อเฮือเลิกการก็มากินกินก่อนเข้านอนอีก